นักแสดงตลกสาวอย่างหนูเล็กกากานะคะที่ตอนนี้หันมาเอาดีกับการขายของออนไลน์ค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวในช่วงโควิดนั่นเองแต่ก็ไม่วายนะคะโดนดราม่าถูกมองว่าอวดรวยค่ะพยายามปรับตัวเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อความอยู่รอดนะคะสำหรับนักแสดงตลกหนูเล็กกากาที่ได้เปิดใจยอมรับว่าช่วงนี้ค่ะหันมาเน้นขายของออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากพิษโควิดงานในวงการก็เลยน้อยลงนะคะอีกทั้งรายได้ตอนนี้ก็มาจากการเป็นแม่ค้าซะส่วนใหญ่ค่ะและแม้จะขยันไลฟ์ขายของทั้งวันแต่รายได้เนี่ยก็ยังไม่เท่ากับการรับงานในวงการบันเทิงนะคะเนื่องจากขายของกินก็ได้กำไรไม่เยอะค่ะพร้อมย้ำว่าไม่ใช่คนรวยแต่ขยันทำงานหลายอย่างจึงอยากแนะนำให้ทุกคนลองทำดูค่ะในการที่โพสต์มันไม่ได้อวดไม่เคยคิดจะอวดอะไรเลยนะคะแต่อยากจะโพสต์บ้างเพื่อที่แบบมันเป็นรูปของเราอ่ะเราอยากถ่ายของเราบ้างอ่ะมันคือความภูมิใจการโพสต์ภูมิใจกับการโพสต์อวดมันต่างกันนะคะทุกคนโตกันแล้วอ่ะดูรู้ว่าอันไหนอวดอันไหนแบบอยากจะมีความภูมิใจอย่างเงี้ยขายแต่ของออนไลน์อย่างเดียวเลยพี่เพราะว่างานเนี่ยมันก็มีแต่มีไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนมันดีค่ะขายของรวยมากค่ะมีได้เงินเยอะมากคนซื้อเยอะมากแต่ถ้าถามว่างานแสดงเยอะกว่าไหมก็เยอะกว่านะ